ดท้ายกับนักแสดงสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวที่กำลังจะเข้าพิธีฉลองสมรสพระราชทานกับแฟนหนุ่มสัวสุภชัยที่บ้านปาร์คไนเลิศโรงแรมสวิสโซเทลปาร์คไนเลิศในวันที่29พฤศจิกายนนี้ก็เผยว่าตอนนี้เตรียมงานไปเกือบ 100% แล้วเหลือแค่ทยอยแจกการ์ดแต่ถึงแม้จะใกล้วันชื่นคืนสุขแต่สาวมัดหมี่บอกว่าคงไม่ตื่นเต้นเท่ากับวันพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะท่านจะพรมน้ำมนต์มานิดนึงแล้วก็ให้ดอกให้ใบไม้ติดหูตื่นเต้นมากตอนนั้นเป็นเกียรติมากๆในชีวิตเป็นเกียรติประวัติให้กับมัดหมี่และครอบครัวแล้วก็ทั้งพี่สัวและครอบครัวเขาด้วยส่วนชีวิตหลังแต่งงานเธออาจจะรับงานน้อยลงเพื่อหันไปทุ่มเทเวลากับครอบครัวมากขึ้นค่ะ